รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชมคุณนวลรัตน์สวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทางสปริงนิวทุกท่านค่ะวันนี้วันจันทร์1ธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะข่าวเยอะเยอะมากนะคะเยอะจริงๆใช่ค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกค่ะโดยเฉพาะทั้งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่เว้นเลยนะคะหรือตลอดกระแสข่าวเลยเยอะใช่ค่ะโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียผมหมายถึงข่าวคดีพลตำรวจโทพงษ์พัชยพันธ์กับพวกกันนะครับกับพวกนี้เยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวนะครับข่าวเลยเยอะอย่างเช่นในโซเชียลมีเดียมีการแชร์ต่อๆกันไปตั้งคำถามมากมายวัตถุโบราณที่ตำรวจเอามาแสดงบอกว่ายึดมาจากบ้านของเดอะกิ๊กเดอะโก้พลตำรวจโทพงษ์พัชเป็นของจริงของปลอมบางคนก็แสดงความเห็นมากมายไก่กองยืมมาจากร้านค้าวัตถุโบราณย่านเมืองทองแจ้งวัฒนะปากเกร็ดหรือเปล่าก็ฟุ้งมีพงมีภาพประกอบอีกจ่ายกันไปเยอะเลยมีภาพร้านประกอบอีกด้วยนะในโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้พูดถึงอย่างเช่นโพสต์สวยน้ำมันเถื่อนของเสียโจ้ปัตตานีก็มีการไปแชร์กันในโซเชียลมีเดียมากมายแก่กองทีเดียวหรือเยอะมีการเมคเพื่อที่จะจับเพื่อที่จะซ้ำเติมเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมเยอะกันไปหมดจนกระทั่งวันเข้าใจว่าวันเสาร์วันศุกร์ที่ผ่านมากระมังค่ะพบตร.พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับต้องตั้งโต๊ะแถลงโดยเอาสำเนาบัญชีสวยน้ำมันเถื่อนของเสียโจ้ปัตตานีมาแสดงใช่แต่ไม่ให้อ่านไม่อ่านไม่ดูแต่ยืนยันว่ามีหลักฐานอยู่ในมือว่ากันไปค่ะและเป็นครั้งที่เริ่มยกตัวอย่างตัวละครในบัญชีสวยค่ะเช่นผู้กำกับยกรองโสดังนี้เป็นต้นนะครับก็เพื่อยืนยันว่าไม่ได้เมคมีหลักฐานจริงมีข้อมูลจริงแต่อาจจะไม่ได้เปิดเผยในรายละเอียดอะไรประมาณนั้นนะครับเอาเรื่องจริงๆดีกว่าค่ะเอาของจริงๆดีกว่าของจริงๆนะฮะของจริงๆก็คือมีหนังสือฉบับหนึ่งจากกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระที่นั่งอัมพรสถานลงนามโดยพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์นายพระองค์ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะประมาณนั้นนะครับเป็นหนังสือที่ทำจากกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยใช่ค่ะทำถึงเรื่องยกเลิกชื่อสกุลพระราชทานอัครพงษ์ปีชาค่ะจำได้ไหมครับมีตัวละครกลุ่มหนึ่งอยู่ในเครือข่าย The Geek The Go ค่ะถูกจับกลุ่มถูกตั้งข้อกล่าวหาแอบอ้างเบื้องสูงขู่กันโชคทรัพย์มีทั้งบังคับให้จ่ายหนี้บังคับให้ลดหนี้อะไรประมาณนั้นค่ะนับถึงนาทีนี้ก็จับไปได้หลายคนแล้วนะใช่แล้วแต่ว่าตัวละครที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องในประเด็นนี้ทั้งหมดนะครับมีอยู่3คนด้วยกันค่ะคนที่1คนที่1ชื่อณัฐพลอัครพงษ์ปีชาใช่คนที่2ณรงค์อัครพงษ์ปีชาคนที่3สิทธิศักดิ์อัครพงษ์ปีชาคนอื่นเป็นแค่ตัวประกอบฉากตัวละครหลักนั้นก็3คนนี้แหละอัครพงษ์ปีชา3คนนี้แหละใช่ที่จะต้องถูกยกเลิกการใช้นามสกุลนี้แล้วด้วยนะคะมีคำสั่งออกมาเมื่อวันที่28ค่ะเท่าที่ได้รับทราบนะครับเท่าที่ข้อมูลในเบื้องต้นปรากฏนะครับมีคนใช้นามสกุลอัครพงษ์ปีชาทั้งหมดน่าจะไม่เกิน12คนค่ะนะครับน่าจะไม่เกิน12คนนะไม่เกินค่ะน่าจะไม่เกินนะค่ะน่าจะไม่เกินนะ12คนนะใน12คนเนี่ยไฮไลท์อยู่ที่7คนไฮไลท์อยู่ที่7คนนะฮะอีก5คนน่าจะเป็นตัวประกอบฉากเข้า
คำว่าตัวประกอบฉากของผมนี่ติดปากเลยเกินนะไฮไลท์อยู่ที่7คน7ใน12ที่ใช้นามสกุลอัครพงษ์ปรีชา7คนนี้นั้นนะครับมีพ่อแม่และลูกอีก5รวมเป็น7ค่ะนะฮะเดี๋ยวบนจอเนี่ยเราจะเอาให้ได้เห็นกันนะฮะส่วนคุณผู้ฟังมโนตามเราไปเรื่อยๆนะฮะพ่อนั้นชื่ออภิรุตอภิรุตอัครพงษ์ปรีชาค่ะแม่ชื่อวันธนีอัครพงษ์ปรีชานะฮะแล้วทั้งคู่เนี่ยเป็นคนสมุทรสงครามใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะนะฮะพื้นเพเป็นคนสมุทรสงครามค่ะเข้าใจว่าปัจจุบันอาจจะอยู่แถวพุทธมณฑลกระมังนะฮะย้ายมาอยู่แถวพุทธมณฑลนะฮะพ่อชื่ออภิรุตแม่ชื่อวันธนีลูกมีอยู่5คนด้วยกันนะฮะค่ะแล้วคนที่1ชื่อสุดาทิพย์สุดาทิพย์ม่วงนวลม่วงนวลเป็นนามสกุลของสามีใช่ค่ะเป็นภรรยาของพันตำรวจเอกโกวิทม่วงนวลค่ะผู้กำกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่สมุทรสาครใช่ค่ะซึ่งถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนใช่แล้วไปแล้วไปแล้วค่ะนะไปแล้วนะคะคุณสุรทิพย์ม่วงนวลนี่เป็นลูกคนโตและเป็นลูกสาวนะค่ะคนถัดมาลูกคนถัดมาชื่อสิทธิศักดิ์อัครพงษ์ปรีชาค่ะคนนี้ก็ถูกจับกุมดำเนินคดีฐานแอบอ้างเบื้องสูงขู่กันโชคทรัพย์นะครับบังคับให้ชำระหนี้บังคับให้ลดหนี้ประมาณนั้นนะครับคนที่3คนที่3ผมขอข้ามแล้วคนที่3คุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปเติมคำในช่องว่างกับเราเองว่าน่าจะเป็นใครแต่กระซิบนิดนึงเป็นผู้หญิงนะฮะนะแล้วคนที่4ชื่อณรงค์ค่ะอัครพงษ์ปรีชาค่ะก็เป็นผู้ต้องหาในคดีขู่กันโชคทรัพย์แอบอ้างเบื้องสูงคนที่5ณัฐพลอัครพงษ์ปรีชานะคะที่ถูกถอดยศไปแล้วว่าที่พันตรีนะคะครับก็สืบค้นกันไปก็พบว่าอัครพงษ์ปรีชาคือพ่อแม่ลูกทั้ง7เนี่ยดั้งเดิมนั้นนามสกุลก็คือเกิดอำแพงข่าวอีกกระแสบอกว่าสุวดีไม่แน่ใจนะครับว่านามสกุลเดิมของพ่อแม่ลูก7คนนี้นั้น เกิดอำแพงหรือสุวดีหรือเคยใช้ทั้งสองนามสกุลผมไม่แน่ใจแต่เกิดอำแพงน่าจะเป็นตามข่าวว่าก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้อัครพงษ์ปรีชาและสุวดีมันมาจากไหนนี่ก็เดี๋ยวต้องเช็คกันเจออีกทีหนึ่งค่ะไม่เป็นไรตามธรรมเนียมดั้งเดิมนั้นใช้เกิดอำแพงหรือสุวดีหรือเคยใช้มันทั้งสองนามสกุลก่อนจะเปลี่ยนมาใช้นามสกุลพระราชทานอัครพงษ์ปรีชาค่ะอันนี้ทราบแล้วเปลี่ยนนะฮะทราบแล้วเปลี่ยนนะฮะก็ส่วนลูกคนที่3ในครอบครัวอภิรุตกับวันธนีนั้นละไว้ในฐานที่เข้าใจก็แล้วกันนี่คือข้อที่จริงนะฮะไม่ใช่ลือนะนี่เป็นเรื่องจริงๆนะนี่เป็นข้อมูลตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วนะคะแต่ว่ากันที่จริงนะณัฐพลเป็นพันตรีค่ะแล้วก็ณรงค์เป็นใน10ค่ะก็เป็นราชองครักษ์เวรเนี่ยนะฮะแต่ก็ถูกปลดยศถอดยศออกหมดแล้วล่ะค่ะแล้วก็ออกจากราชการด้วยนะคะเอาละครับพอเอาแค่นี้ไหมค่ะหรือจะแต่ที่ไอ้โจมาบัญชีสวยนะมันเหือนนะเขาบอกว่ามันมีอยู่2ชุดนะมี2ชุดเหรอคะชุดนึงเป็นเอกสารอีกชุดนึงเนี่ยเขาแกะรอยจากลายของไอ้โจสนุกมากเขาบอกว่าในบัญชีสวยอ่ะค่ะเขาระบุว่ามีค่าหาข่าวและค่าส่งข่าวในศาลด้วยนะโอ้โหก็งงเหมือนกันค่าหาข่าวและส่งข่าวใน